79วินัยะปุจฉนกถาว่าด้วยการถามพระวินัยเรื่องถามพระวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับแต่งตั้งก่อนข้อ151สมัยนั้นพวกฉัพพคียังไม่ได้รับแต่งตั้งก็ถามพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังไม่ได้รับแต่งตั้งไม่พึงถามวินัยในท่ามกลางสงฆ์รูปใดถามต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งถามวินัยในท่ามกลางสงฆ์ได้วิธีแต่งตั้งเป็นผู้ถามภิกษุทั้งหลายพึงแต่งตั้งอย่างนี้ตนเองแต่งตั้งตนเองก็ได้ภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ได้อย่างไรเล่าชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเองคือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติกรรมวาจาว่ากรรมวาจาแต่งตั้งตนเองท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วข้าพเจ้าขอถามพระวินัยกับท่านผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเองอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งคือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติกรรมวาจาว่ากรรมวาจาแต่งตั้งผู้อื่นท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วขอผู้มีชื่อนี้ถามพระวินัยกับท่านผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งเรื่องคุกคามจะฆ่าสมัยนั้นพวกภิกษุผู้มีศีลดีงามได้รับแต่งตั้งแล้วจึงถามพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์พวกภิกษุฉัพพคีได้อาฆาตแค้นเคืองคุกคามจะฆ่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแม้ได้รับแต่งตั้งแล้วตรวจดูบริษัทพิจารณาบุคคลแล้วจึงถามพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์